สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการทำเว็บสคริปติ้งต่อจากตอนที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าผมจะเอาข้อมูลนะครับรายละเอียดของสุนัขต่างๆนะครับมาสร้างเป็นตัว Data Frame ใน Pandas นะครับคราวที่แล้วผมก็มาจบตรงที่ว่าวิธีการดึงส่วนต่างๆออกมาในวันนี้ผมจะสาธิตวิธีการที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับพวกแท็กต่างๆใน HTML เนี่ยมาสร้างเป็น Panda Data Frame นะครับคราวที่แล้วเรามีตัวนี้นะครับตัวสำคัญก็คือตัว A tag ซึ่งจะเก็บข้อมูลแท็กต่างๆนะครับอย่างเช่นผมเอาลำดับที่3ก็คือจะเป็นตัวสุนัขนะครับพันอากิตะแบบนี้นะครับงั้นหลักการก็คือผมจะลูปตัวข้อมูลพวกนี้นะครับเรื่อยๆเลยแล้วก็ดึงส่วนที่ผมต้องการมาสร้างเป็นตัว data frame นะครับคราวนี้มาดูวิธีการนะครับเริ่มต้นมาผมตั้งตัวแปรนะครับแถวเนี่ยให้เป็นตัว list นะครับก็บอกแบบนี้ไปนะครับแล้วคราวนี้สังเกตนิดหนึ่งนะครับตัวพวกนี้นะครับอันนี้ URL ตรงพวกนี้เนี่ยมันไม่ complete นะครับก็คือมันไม่มีตัว HTTP บอกเนี่ยนะฮะทั้งตัว reference อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเราจะทำแบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะรู้ตัว URL จะนะครับผมก็อย่างเช่นมาทดลองที่รูปสุนัขรูปหนึ่งนะครับคลิกขวาไปนะครับแล้วก็บอก copy link นะฮะพอ copy link มานะครับผมก็กลับมาตรงนี้นะครับแล้วผมก็ลองแปะเข้าไปเลยนะครับเพื่อดูนะครับว่าตัวเครื่องนะครับจะ prefix ตัว URL คือเว็บไซต์ตัว petdegree.com.au เนี่ยจะ prefix ตัว URL ว่าอะไรนะครับอย่างเช่นในนี้นะครับตรง reference เนี่ยเรามี dog แล้วก็ breed ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับคือตัวที่จะเป็นตัว prefix เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมลบทิ้งไปนะครับดูนะครับตรงนี้ลบทิ้งไปแล้วผมบอกว่าตรงนี้เป็น URL prefix นะครับเท่ากับตัวนี้โอเคเดี๋ยวตอนเราสร้าง data frame นะครับเราจะมี prefix พวกนี้นำหน้าเข้าไปเนี่ยเราก็เขียนแบบนี้ถัดมาผมก็ว่า for e in ตัว a tags แบบนี้ละกันนะครับก็คือเข้าถึงตัวสมาชิกแต่ละตัวที่อยู่ใน a tag นะครับแล้วผมบอกว่า image ก็เท่ากับ e.ไฟล์ของตัว image แบบนี้แล้วก็ breed นะครับพันเนี่ยก็เท่ากับ img ของตัว alt ดูนะครับเห็นไหมครับ img alt เนี่ยจะแสดงเป็นชื่อของพันสุนัขออกมานะครับแล้วก็ตัว source นะครับตัว source ของ image มันก็คือตัว img ของตัว src แบบนี้ใช่ไหมครับพอ img เราก็คือไฟล์ตัว image ตัวนี้แล้วแล้วถ้าผมต้องการ prefix ด้วยผมก็ url prefix บวกด้วยตัวนี้นะครับผมก็ได้ตัวเนี่ย source ตัวนี้ที่มีตัว http ตัวนี้อยู่ข้างหน้านะครับคราวนี้ถัดมานะครับพอได้แบบนี้เนี่ยผมจะสร้างตัว image html ไว้ด้วยนะครับแบบนี้เราก็บอกว่าอันนี้เป็น f string ของเรานะครับเพื่อสร้างตัว img แล้วก็ src ของเราก็เท่ากับตัว src แบบนี้ก็คือพูดง่าย image source เท่ากับอันนี้แล้วก็เอาค่าของตัวแปร src มาใส่เข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็ตัว image นะครับเราก็จะมี slash แล้วก็ปิดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็คือตัวนี้เนี่ยนะฮะที่เราต้องการนะฮะพอเราได้แบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้ว source จะเขียนให้ดีนะครับตรงนี้เนี่ยคลุมไว้ด้วยตัว double quote หรือว่า single quote ก็ได้นะครับแต่พอดีผมใช้ single quote เป็นตัวกำหนดขอบเขต string ไปแล้วข้างในนี้ก็เป็น double quote ได้นะครับคราวนี้ถัดมานะครับผมจะเขียนตัว link ผมก็เขียนคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะครับตอนของ image เนี่ยอันนี้ก็ถือ prefix บวกด้วยตัว e แล้วก็เป็นตัว h left ตรงนี้นะครับนะฮะตัว e มันก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ h left ตัวนี้เนี่ยนะฮะผมก็เขียนแบบนี้แล้วถัดมาก็เขียนเป็นตัว hleft ของตัว html แบบนี้นะครับอันนี้ก็เท่ากับตัว fstring อีกเหมือนกันนะครับผมก็บอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าเป็นตัว a แล้วก็ href นะครับเท่ากับแล้วก็ตรงนี้ก็บอกว่าเป็นตัว link url แบบนี้อ๋อเดี๋ยวตรงนี้ต้องเป็นขีดล่างนะครับตรงนี้พอเราได้ลิงก์ URL นะครับแล้วก็มีโค้ดแบบนี้แล้วเราบอกว่าตรงนี้นะครับเอาตัว breed ตรงนี้ใส่เข้าไปตรงนี้เราก็จะได้ตัว URL นะครับชุดคำสั่งของตัวเนี่ย
A tag ตัวนี้นะครับถัดมานะครับผมก็เติมเข้าไปในตัว rows ตรงนี้ครับก็ row.append นะฮะแล้วก็ในนี้นะครับผมจะผ่านเป็นตัว tuple เข้าไปผมจะมีวงเล็บนี้อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปว่าตัวเอาชื่อพันก่อนละกันนะครับแล้วถัดมาก็เป็นตัว link เดี๋ยวนะครับ link ตัวนี้เขียนแบบนี้ถูกอยู่แล้วนะครับลิงก์เท่ากับตัวนี้อ่ะแล้วก็เป็นตัว source ลองดูนะครับโค้ดคร่าวๆจะเป็นแบบนี้สั่ง run ดูนะครับตรงนี้มี error เดี๋ยวแก้ error ก่อน link url not defined ตรงนี้เดี๋ยวผมพิมพ์ผิดนะครับตรงนี้เป็นแค่ลิงก์เพราะเราตัวแปรตัวนี้นะครับมาแทนที่ช่องในนี้run ใหม่นะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมก็มาสร้าง data frame นะครับก็ pd.data frame แล้วก็ผ่านค่า rows เข้าไปแต่เดี๋ยวผมพิมพ์ตัว rows ออกมาให้ดูก่อนดีกว่านะครับถ้าผ่านอันนี้พิมพ์ตัว rows ออกมาเห็นไหมครับเนี่ยคือข้อมูลใน rows จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมีเป็นตัวข้างในเป็น tuple นะครับเราสามารถที่จะสร้าง data frame จาก tuple แบบนี้ได้นะครับก็คือเป็น list ของ tuple เนี่ยเราก็ผ่านตัวนี้เข้าไปนะครับโรตัวนี้แล้วเราก็บอกตัว columns นะฮะว่าชื่อ column เนี่ยเป็นชื่ออะไรมั่งนะครับก็บอกเนี่ยเรียงตามนี้เลยนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับเป็นแบบนี้แล้วเราพิมพ์ data frame ตัวนี้ออกมาพิมพ์สัก3ตัวก็พอทดลองดูนะครับเห็นไหมครับคราวนี้ผมก็จะได้นี่แล้วครับตัวชื่อพันนะครับแล้วก็ URL ที่เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็มีตัว image นะครับอย่างที่สังเกตนะครับ by default ตัว panda เนี่ยจะแสดงข้อมูลประมาณ50ตัวนะครับคือเพื่อให้ตัวเซลล์ที่ยาวๆเนี่ยจะถูกตัดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้มันถูกต้องนะครับเราจะต้องมาทำแบบนี้นะครับเราต้องบอกว่า pd แล้วก็ set ตัว option นะครับแล้วก็ display.max column width แบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าลบหนึ่งนี่คือให้แสดงเต็มๆนะครับผมรันตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาพิมพ์ตัว data frame ให้ดูใหม่นะครับแบบนี้คราวนี้สังเกตนะครับอันนี้นะครับมันจะมีจุดๆเนี่ยมันจะตัดข้อมูลบางส่วนไปส่วนอันนี้นะครับจะแสดงเต็มๆเลยเห็นไหมครับนี่คือวิธีการของตัว pandas นะครับพอเราได้แบบนี้มานะครับเราก็สามารถที่จะทำการเซฟตัวนี้นะครับไปเป็นตัว data ของเราได้แล้วก็ data frame.to.csv ละกันนะครับแล้วเราก็บอกว่าตั้งชื่อไปนะครับสมมุติว่าผมตั้งชื่อว่า docs.csv แบบนี้ละกันนะฮะแล้วก็ index เท่ากับ false แบบนี้นะครับ shift enter run ไปนะครับผมสามารถที่จะพิมพ์ค่าตัวนี้ออกมาดูใหม่ได้นะครับผมก็มาตรงนี้ได้นะครับใช้คำสั่ง type ตัว docs.csv เห็นไหมครับนี่คือข้อมูลข้างในนะฮะคือถ้าเป็นตัว unix หรือว่า max นะครับก็เปลี่ยนจาก type เป็น cat นะครับ cat แล้วผมทดลองนี้ได้นะครับตั้งชื่อว่า docs เท่ากับ pd.read.csv นะครับแล้วก็อ่านตัว docs.csv เข้ามาแบบนี้แล้วเราก็พิมพ์ตัว docs ตรงนี้ออกมาแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเราเซฟข้อมูลได้ทุกอย่างถูกต้องนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะทำแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะใช้ความสามารถในการแปลงนะครับโค้ดบางอันที่อยู่ในนี้นะครับมันมีตัวเหมือนกับว่าเป็นแท็กของ html ถูกต้องเนี่ยผมสามารถให้แสดงเป็นชื่อแล้วก็แสดงเป็นรูปก็ได้นะครับตรงนี้ดูนะครับอย่างเช่น image tag พวกเนี้ยแต่สิ่งที่ผมต้องทำก็คือใช้ตัวนี้ก่อนนะครับ form แล้วก็ i python display import ตัว html แบบนี้นะครับรันตัวนี้ก่อนจากนั้นนะครับผมสามารถที่จะทำอันนี้ได้ก็คือบอกว่า html นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยนะฮะผมบอกว่าเอา data frame นะครับสมมุติว่าเอาแค่5ตัวก็พอนะครับ data frame ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะฮะเอา5ตัวแล้วก็พิมพ์ว่า .toHTML แบบนี้แล้วก็ตัวสำคัญคือต้องบอกว่า escape เท่ากับ false ลองดูนะครับถ้ารันตัวนี้ดูนะแล้วเดี๋ยวดูเห็นไหมครับตรงนี้จะมีตัว hyperlink ขึ้นมาแล้ว
เราข้างหลังจะโชว์เป็นรูปสุนัขพันธุ์นั้นๆออกมานะครับทีแล้วเดี๋ยวผมโชว์แค่2คอลัมน์นี้ก็น่าจะพอนะครับงั้นตรงนี้ผมบอกว่าเนี่ยเอาแค่2คอลัมน์ข้างหลังผมก็มาเติมตรงนี้ได้นะครับระบุว่าคอลัมน์ที่ต้องการนะครับในนี้ก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ href html แบบนี้แล้วก็ img html รันใหม่นะครับเห็นไหมครับผมก็จะได้ข้อมูลออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้เซฟไว้ก่อนรอบหนึ่งนะครับซึ่งตัวตรงนี้นะครับผมสามารถคลิกแล้วก็กระโดดไปที่ข้อมูลของสุนัขพันธุ์นั้นได้สมมติผมสนใจตัวนี้แล้วกันนะครับอากิตะเนี่ยผมก็คลิกไปนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมาเปิดหน้าตัวเว็บอันนี้นะครับแบกกลับมานะครับหาตัวโค้ดของเรานะครับหาคันนี้สุดท้ายนะครับสมมติว่าพอเราได้ข้อมูลนี้มานะครับผมสามารถเขียนเป็นเกมเล็กๆสั้นๆก็ได้นะครับก็คือในนี้นะครับจะมีสุนัขอยู่ร้อยกว่าสายพันธุ์เนี่ยผมสามารถเขียนโค้ดสำหรับสุ่มข้อมูลสุนัขออกมาได้นะครับสมมติว่าสุ่มมา3ตัวแล้วก็ให้แข่งกันทายว่าเป็นพันธุ์อะไรเนี่ยผมก็ทำแบบนี้ได้เลยก็คือเป็น df นะครับ sample วงเล็บ3แบบนี้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็น3พันธุ์นะครับโดยที่ตัวนี้เดี๋ยวผมตั้งชื่อว่า q แล้วกันนะครับแบบนี้เนี่ยรันใหม่นะครับแล้วผมก็บอกว่าตัวนี้นะครับ html นะครับตัว q เนี่ยเอาแค่ตัวคอลัมน์ image html ก็พอแบบนี้นะครับ .to html แล้วก็ escape เท่ากับ false นะฮะดูนะครับมันก็จะแสดงสุนัขออกมา 3,000 นะครับแล้วก็ทายว่าแต่ละพันคืออะไรนะครับคือทุกครั้งที่เรารันนะครับเดี๋ยวผมรวม2อันนี้เข้าด้วยกันดีกว่าถ้าผมรวมเซลล์ตัวนี้นะครับเซลล์ที่33เนี่ยสั่งรันใหม่นะครับมันจะออกมาเป็นสุนัขทีละ 3,000 นะครับแล้วก็รันอีกทีหนึ่งก็เห็นไหมครับมันก็สุ่มไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เป็นต้นนะฮะแล้วครับสำหรับตัวอย่างวิธีการ scraping ตัว URL รวมถึง image แล้วก็การนำเสนอในรูปแบบของตัวตารางของ HTMLแบบที่มีรูปภาพในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ